สวัสดีครับทำอะไรครับสีเครื่องอยู่ครับกำลังเหล่งเครื่องหูใช่ไหมครับในบ้านขี้เยอะไหมครับขี้เยอะมากติดไหมครับนะครับถ้าเราไม่เหล่งออกต่ำไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะเหนียวเนาะไม่อ้านะครับผมรู้เหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยร้อนไหมครับอากาศบ้านเราร้อนร้อนฝนก็ไม่ตกนะทุกท่านไข่พันใหม่พื้นบ้านก็รอนะทุกท่านเนาะชุดนี้มันไม่ทันนะครับผมหูคำประชุมหลายวันเนาะได้นี้ใหญ่แล้วคนก็สาวสาวหมดนะครับผมเดี๋ยวรอชุดหน้าใช่ไหมครับชุดหน้าอีกประมาณสัก20วันนะทุกท่านเดี๋ยวก็สุกนะครับผมเดี๋ยวจะจำหน่ายจะโพสต์ลงในเพจของเราใช่ไหมครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับท่านฝากกดถูกใจเพจให้เราด้วยนะครับทุกท่านเพราะว่าเวลาที่เราอัปเดตแล้วก็เวลาที่ท่านทักมาบางท่านไม่ได้กดถูกใจเพจทุกท่านข้อความเนี่ยช่วงนี้เนี่ย Facebook เขาจะปิดกั้นทุกท่านมันก็จะมองไม่เห็นข้อความนะครับบางทีนี่บางท่านทักมาเนาะนานนะครับทุกท่านวัน2วันบางทีก็ยังเพิ่งจะได้ตอบก็มีเพราะว่าบางทีข้อความไม่ขึ้นนะครับผมแต่สำหรับท่านที่กดถูกใจเพจเนี่ยข้อความมันจะเด้งเข้ามาเร็วนะครับผมนะครับและในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับผมของหูคำผ้าทอนะครับท่านก็พอดีโดน Facebook บล็อกนะครับทุกท่านก็เลยแบบว่าปิดกั้นนะครับผมทั้งข้อความแล้วก็เฟซส่วนตัวก็เลยอาจจะเห็นข้อความล่าช้านะทุกท่านเนาะบางท่านทักมาที่เราไม่ได้ตอบเพราะว่าเราไม่เห็นข้อความของท่านนะครับก็ขออภัยท่านด้วยก็เลยอยากจะให้ท่านเข้ามาติดต่อผ่านทางช่องทางของเพจใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับทุกท่านเนาะตรงนี้เราก็ได้พยายามเน้นย้ำนะครับทุกท่านไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นข้อความนะไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจลูกค้าแล้วก็ทุกท่านที่ติดต่อมานะครับผมนะครับหูคำก็คือใส่ใจนะครับทุกท่านเนาะใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญแต่ว่าบางทีคือทักมาแล้วทีนี้มันไม่เห็นข้อความทุกท่านมันก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรนะครับผมเราก็ไม่เห็นบางท่านนี่ทักมาเดือนหนึ่งทุกท่านข้อความเพิ่งมาขึ้นเดือนถัดมาอีกเกือบ2เดือนนะครับผมก็เยอะใช่ไหมครับเนาะนี่ให้ทุกท่านได้เห็นเนาะขั้นตอนการทำของเรานะครับผมเนี่ยท่านคาบน้ำข้าวเวลาหวีมันก็จะเป็นลงพื้นเนาะเดี๋ยวเราจะเช็ดความสะอาดออกนะครับทุกท่านเนาะที่เห็นดำๆบางทีเช็ดแล้วนะครับท่านบางทีมันในขี้ไหมมันฟูอีกก็หวีอีกน้ำมันหยดลงไปเนาะเวลาเราเหยียบอะไรเท้าเราเนาะมันก็จะดำใช่ไหมครับเนาะก็ค่อยๆเช็ดออกนะครับท่านเนี่ยในบ้านได้ไหมครับจะมีขี้ไหมฟูฟูอองรองเลยนะครับผม